ล้นใจแฮปปี้นิวสวัสดีครับ Hello everyone This is Learn Thai Happily with me ครูสตางค์This video is made from this suggestion. Please, could you make one about the word "stop" with the meaning and the use even before and after other words like "top ten" or "rak top"? Thank you so much for your good suggestion, and I've got it already. So today I'm going to teach you about how to make Thai words with "top" as a prefix and suffix in the Thai language. Firstly, you have to know the meaning of "top" in English is.Answer or to answer. So you can use top with another Thai word as prefix. The first word that I would like to recommend you is top ten. Top ten. Top ten means to reward. ฉันต้องการตอบแทนความใจดีของคุณ. ฉันต้องการตอบแทนความใจดีของคุณ. ฉันต้องการตอบแทน means.I want to reward you. ความใจดีของคุณ means for your kindness. เขาสัญญาว่าจะตอบแทนสำหรับการทำงานของฉัน. เขาสัญญาว่าจะตอบแทนสำหรับการทำงานของฉัน. เขาสัญญาว่าจะตอบแทน means he promised to reward me. สำหรับการทำงานของฉัน means for my work. Next, ตอบสนองตอบสนองตอบสนอง means to respond to something or someone. ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อ means the patient did not respond to.การรักษา means treatment. ฉันไม่รู้ว่าจะตอบสนองต่อการกระทำของเธออย่างไรฉันไม่รู้ว่าจะตอบสนองต่อการกระทำของเธออย่างไรฉันไม่รู้ว่าจะตอบสนองต่อ something อย่างไร means I don't know how to respond toการกระทำของเธอ means her action. Then ตอบคำถามตอบคำถามตอบคำถาม means to answer questions or a question. คุณฉลาดมากคุณสามารถตอบคำถามได้หมดคุณฉลาดมากคุณสามารถตอบคำถามได้หมดคุณฉลาดมาก means you are so smart.คุณสามารถตอบคำถามได้หมด means you can answer all questions. อย่าตอบคำถามเหล่านี้หากคุณไม่รู้อย่าตอบคำถามเหล่านี้หากคุณไม่รู้อย่าตอบคำถามเหล่านี้ means don't answer these questions. หากคุณไม่รู้ means if you don't know. And ตอบกลับตอบกลับตอบกลับ means to reply. เขาไม่ตอบกลับอีเมลใดๆของเธอเขาไม่ตอบกลับอีเมลใดๆของเธอเขาไม่ตอบกลับ means he didn't reply to. อีเมลใดๆของเธอ means any of her emails. ฉันรู้วิธีตอบกลับคำถามนี้ฉันรู้วิธีตอบกลับคำถามนี้ฉันรู้วิธี means I know how to ตอบกลับคำถามนี้ means reply to this question. Alright, you learn how to make Thai words with top as a prefix already. And the next part you are going to learn about how to make Thai words with top as a suffix. You can learn from this word. คำตอบคำตอบคำตอบ means answer. You can learn how to say คำตอบ from these examples.กรุณาบอกคำตอบที่ถูกต้องกับฉันกรุณาบอกคำตอบที่ถูกต้องกับฉันกรุณาบอก something กับฉัน means please tell me คำตอบที่ถูกต้อง means the correct answer พวกเขาไม่เห็นด้วยกับคำตอบของฉันพวกเขาไม่เห็นด้วยก
กับคำตอบของฉันพวกเขาไม่เห็นด้วย means they don't agree กับคำตอบของฉัน means with my answer next รักตอบรักตอบรักตอบ means to love someone back ฉันรักเธอแต่เธอไม่รักตอบฉันรักเธอแต่เธอไม่รักตอบฉันรักเธอ means I love herแต่เธอไม่รักตอบ means but she doesn't love me back น้องสาวของฉันรักเขาและเขาก็รักตอบน้องสาวของฉันรักเขาและเขาก็รักตอบน้องสาวของฉันรักเขา means my sister loves him และเขาก็รักตอบ means and he loves her back then ผู้ตอบผู้ตอบผู้ตอบ means answerer ผู้ตอบทุกคนไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ผู้ตอบทุกคนไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ผู้ตอบทุกคน means all answerers ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ means cannot answer this question เขาเป็นผู้ตอบที่ดีเพราะเขารู้เกี่ยวกับคำถามนี้เขาเป็นผู้ตอบที่ดีเพราะเขารู้เกี่ยวกับคำถามนี้เขาเป็นผู้ตอบที่ดี means he is a good answerer เพราะเขารู้เกี่ยวกับคำถามนี้ means because he knows about this question and the last word of today is ถามตอบถามตอบถามตอบ means question and answer เรากำลังอ่านแบบถามตอบในภาษาอังกฤษเรากำลังอ่านแบบถามตอบในภาษาอังกฤษเรากำลังอ่านแบบถามตอบ means we are reading questions and answers ในภาษาอังกฤษ means in English ฉันสามารถแปลแบบถามตอบนี้เป็นภาษาไทยได้ฉันสามารถแปลแบบถามตอบนี้เป็นภาษาไทยได้ฉันสามารถแปล means I can translate แบบถามตอบนี้ means this question and answer เป็นภาษาไทยได้ means to Thai Good job! You learned Thai really well today! These are the ways how to make Thai words with tob as a prefix and a suffix in Thai. If you have any question about this video, you can leave your comment or your question in the comments. I will give you more answer and make you understand more. Or if you would like to learn other topics about the Thai language, Thai culture, or Thai food, you can leave your request or your suggestion in the comment too. I will bring your suggestion to make a video and teach you here like this video and other platforms.So you can learn Thai with me easily. Just subscribe my channel, Learn Thai Happily with me, Kru Stang. I will post a new video to you guys from Sunday to Friday to make sure that you can learn Thai with me happily 6 days a week. ขอบคุณที่เรียนภาษาไทยกับผมพูดภาษาไทยกับผมและดูวิดีโอผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับLearn Thai Happily